ยกบราซิลเต็งแชมป์โลกหลังจับฉลากก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับสื่อและร้านรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษต่างยกให้แซมบ้าบราซิลเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์โลก2022หลังจับฉลากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยขุนพลแซมบ้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ขุนพลแซมบ้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้หลังไม่แพ้ใครเลยตลอด17นัดที่ลงเล่นโดยเป็นการชนะถึง14นัดและเสมอ3นัดนอกจากนี้ในการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพวกเขายังอยู่ในกลุ่มที่ไม่หนักมากโดยอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์และแคเมรูนทำให้สื่อและร้านรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษต่างพร้อมใจกันยกให้พวกเขาเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ไปครองส่วนเต็งสองเป็นขุนพลสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษทีมขวัญใจมหาชนที่อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านสหรัฐอเมริกาและอีกหนึ่งทีมที่อาจจะเป็นเวลสกอตแลนด์หรือยูเครนส่วนเต็ง3เป็นแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสที่อยู่ในกลุ่ม D ร่วมกับเดนมาร์กตุนิเซียและอีกหนึ่งทีมที่อาจจะเป็นออสเตรเลีย UAE หรือเปรูขณะที่เต็ง4เป็นสเปนและเต็ง5เป็นอาร์เจนตินานอกจากนี้สื่ออังกฤษยังวาดฝันได้ว่าคู่ชิงชนะเลิศในฝันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษโดยสื่อคาดว่าทัพสิงโตคำรามจะเข้ารอบ16ทีมในฐานะแชมป์กลุ่ม B ไปเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม A ที่คาดว่าจะเป็นเซเนกัลจากนั้นจะไปเอาชนะฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายตามด้วยปะอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศก่อนจะปิดท้ายด้วยการไปเจอกับบราซิลที่สื่อยกให้เป็นเต็งหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศด้านเกเรตเซอร์เกตกุนซือทีมชาติเองก็แสดงความมั่นใจว่าจากผลงานจับฉลากพวกเขามั่นใจว่าจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้อย่างแน่นอนเนื่องจากอยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งนักส่วนในรอบอื่นๆก็ยังเชื่อว่าถ้าหากเตรียมทีมไปดีก็พร้อมจะสู้กับทุกทีมได้อย่างแน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022ไปครองได้สำเร็จคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า